ทีนี้จากเรื่องราวของฟุตบอลนะคะมาต่อกันที่ฟุตซอลกันบ้างค่ะเพราะอีกไม่ถึง1สัปดาห์นะคะการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนก็จะเปิดฉากขึ้นนะคะซึ่งการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนในครั้งนี้นักเตะที่ถูกเรียกติดทีมเข้ามาเบื้องต้นเป็นนักเตะหน้าใหม่เป็นนักเตะเลือดใหม่กันทั้งนั้นนะคะซึ่งก็เหมือนกับเป็นทีม B กับทีม A ที่ไปแข่งขันในศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลกแล้วอันนี้ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนที่ปกติเนี่ยเราผูกขาดกับการคว้าแชมป์ก็เป็นทีม B นะคะซึ่งตัวริมเส้นนะคะจากสโมสรธรรมศาสตร์สเตเดียมนะคะอย่างธีรพัฒน์เหมือนศรีก็บอกว่าตื่นเต้นที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ค่ะความพร้อมของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะคะชุดลุยศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนค่ะจะแข่งขันกันนะคะวันเสาร์นี้ค่ะ2พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่10พฤศจิกายนนะคะที่สนามเทอร์มินอลศูนย์การค้าเทอร์มินอล21ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยม่อนนะคะธีรพัฒน์เหมือนศรีค่ะตัวริมเส้นวัย22ปีจากสโมสรธรรมศาสตร์สเตเดียมออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการร่วมแคมป์ทีมชาติไทยในครั้งนี้นะคะบอกว่าที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าตัวเองยังทำได้ไม่ค่อยดีนะยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองรู้สึกกดดันแต่ว่าพอร่วมซ้อมกับทีมไปสักพักก็รู้สึกดีขึ้นบ้างทีมก็พยายามปรับตัวเข้าหากันนะคะเพราะว่าถ้าไม่ปรับตัวเข้าหากันเลยเนี่ยมันก็เล่นด้วยกันยากทั้งหมดทั้งมวลม่อนเขาก็บอกว่าขอขอบคุณโค้ชซีณัฐพลสุทธิโรจน์ที่ให้โอกาสได้ลงเล่นที่สโมสรในปีนี้จนมีผลงานที่ดีแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่คอยติดตามให้กำลังใจนะคะแล้วก็บอกต่อด้วยว่าจะทำให้ดีที่สุดซึ่งณตอนนี้นะคะมีการประกาศตัวเบื้องต้น20คนแต่เดี๋ยวจะมีการตัดตัวเหลือ14คนเพื่อที่จะเข้าแข่งขันในศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนที่จะเปิดฉากขึ้นวันเสาร์นี้ที่โคราชทีนี้ไปดูโปรแกรมกันหน่อยว่าไทยเจอกับใครบ้างนะคะซึ่งเราเนี่ยอยู่ในกลุ่ม A นะคะวันเสาร์เลยค่ะ2พฤศจิกายนนะคะเราจะเจอกับรูไนหลังจากนั้นวันที่3ค่ะเจอกับติมอร์เลสเตได้พัก1วันนะคะมาแข่งขันต่อในวันที่5เจอกับมาเลเซียและก็ต่อเนื่องวันรุ่งขึ้นเจอกับเวียดนามทั้งหมดแข่งขันเวลาเดียวกันนะคะคือ6โมงเย็นนะคะโดยรอบรองชนะเลิศเนี่ยจะแข่งขันกันวันที่8พฤศจิกายนแล้วก็รอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันส่วนชิงอันดับที่3เนี่ยจะไปแข่งขันกันในวันที่10พฤศจิกายนนะคะก็หวังว่าเราจะทำผลงานได้ดีคือหลายๆคนเนี่ยอยากจะเห็นฟอร์มของนักเตะเจนใหม่ถูกต้องเพราะว่าทีมที่ไปฟุตซอลโลกก็ถือว่ามีการอาจจะมีเจนเก่าด้วยแล้วก็มีเจนใหม่เริ่มสอดแทรกขึ้นมาได้บ้างแต่ณตอนนี้เนี่ยมันเข้าสู่การผลัดเปลี่ยนจริงๆสำหรับการแข่งขันฟุตซอลโดยเฉพาะทีมชาติไทยนะคะก็หวังว่านักเตะในเจนใหม่หรืออย่างในทีม B ในครั้งนี้จะทำผลงานได้ดีคว้าแชมป์มาครองและอยากจะให้ทำผลงานในสนามไม่ใช่แค่แชมป์ไม่ใช่แค่ชนะแต่ฟอร์มแล้วก็รูปเกมด้วยใช่ก็ต้องดูนะครับภายใต้การคุมทัพของเฮดโค้ชมิเกลโรดิโก้นะครับสภาพทีมของทีมชาติไทยจะเป็นยังไงในศึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสายเลือดใหม่ที่น่าจับตามองจริงๆนะครับเพราะว่าคัดเลือกมาจากผลงานในลีกตลอด13นัดที่ผ่านมานะครับหลังจากจบเล็กแรกไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจครับกับทีมฟุตซอลไทยชุดนี้นะครับมีหลายๆคนที่ขึ้นมาแล้วก็จากบทสัมภาษณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็กดดันกันทั้งนั้นเลยแล้วก็อยากจะติดทีมชาติไทยนะครับเพื่อจะเป็นเจนที่สอดแทรกขึ้นมาหลายคนเนี่ยเพิ่งจะมีโอกาสได้เข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็อยากจะเป็น1ใน14คนนั่นแหละแต่ก็อย่างที่บอกนะคะสุดท้ายเป็นการตัดสินใจของกุนซืออย่างมิเกลโรดิโกซึ่งเราก็ไว้วางใจฝากไว้ได้เพราะว่าจากผลงานในการคุมทัพของมิเกลโรดิโกทั้งตั้งแต่คำรบแรกรจนกลับมาคุมทีมชาติไทยอีกครั้งในครั้งนี้ก็ถือว่าผลงานโดยรวมยอดเยี่ยมใช่ต้องคอยติดตามกันครับ2ถึง10พฤศจิกายนนี้นะครับที่จังหวัดนครราชสีมาครับแหมน่าไปดูจริงๆไม่ไกลกรุงเทพด้วยนะครับใครสนใจในการแข่งขันรายการนี้ก็ไปติดตามกันได้นะครับ